ทางด้านของศูนย์นำนวยการบริหารจังหวัดายแดนภาคใต้ครับได้มีการหาเรือกลุ่มสมาคมอุตอุกวะนะครับหรือว่าเครือข่ายใหญ่นะครับในการเร่งในการสํารวจแก้ไขปัญหาแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียและก็รวมไปถึงการนําเข้าข้อมูลในการเข้าประชุมกพตนัดแรกในเดือนตุลาคมนี้ด้วยครับขณะที่ผู้ประกอบการนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่า17ปีแห่งการรอคอยนะครับที่จะให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือแรงงานในวันนี้ทุกคนก็เริ่มที่จะเห็นตาสว่างและก็ชีวิตเดียวก็มีความมั่นคงมากขึ้นครับ ทางด้านของนายวิสันประเสริฐศรีนะครับผู้ช่วยเลขาธิการส่วนน้ำมันการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสบตนะครับพร้อมด้วยนะครับหัวหน้าส่วนราชการที่มีการประชุมนะครับร่วมกันหรือว่าโฟกัสกลุ่มกับสมาคมอุกวะนะครับหรือว่าเครือข่ายใหญ่นะครับเพื่อที่จะหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารต้มยำกุ้ง เพื่อที่จะมีการจัดทําข้อมูลนะครับในการเสนอให้รัฐบาลพิจารณากําหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาครับซึ่งที่ผ่านมาทางด้านของสบตเองก็ได้มีการลงพื้นที่ในการพูดคุยและก็สร้างความเข้าใจให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆในรัฐต่างๆของประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือแรงงานต้มยำกุ้งครับโดยรัฐบาลก็ไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนแม้แต่น้อยนะครับในอนาคตนะครับก็จะมี ทางด้านของสอตวตเองได้ดําเนินการให้รัฐบาลไทยและก็รัฐบาลมาเลเซียได้มีการเจราจาร่วมกันเพื่อที่จะทําการตกลงในเรื่องของประเด็นความชื่อเหลือแรงงานการทําข้อตกลง MOU ระหว่างประเทศและก็จะติดตามนะครับในเรื่องของ เวิร์กพรอมินะครับหรือว่าใบอนุญาตการทํางานเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงความยั่งยืนในอนาคตในระหว่างกระบวนการของเวิร์กพรอมินะครับที่ดําเนินการอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งทางสอวบตอเองก็จะเข้าไปดูแลในเรื่องของกลุ่มแรงงานที่เข้ามาทํางานโดยใช้หนังสือเดินทางหนังสือผ่านแดนหรือว่ากลุ่มไม่มีอะไรเลยนะคะให้ขอผ่อนปรนไปก่อนและสุดท้ายค่ะการแก้ไขปัญหาเชิงบริหารเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุดและสอวบตจะมีการสร้างความมั่นคงและเข้ม แข็งระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารกับกลุ่มแรงงานไทยในมาเลเซียและปัจจุบันเองค่ะได้มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ตอนนี้ก็เพิ่งได้ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะคะด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้คนใหม่คาดว่าจะมีการเริ่มดําเนินการเรื่องของการประชุมในครั้งแรกในเดือนตุลาคมนี้นะคะจากนั้นค่ะสอปตก็จะนําเรื่องดังกล่าวนะคะมาบรรจุในวาระการประชุมเรื่องของการแก้ไขปัญหากลุ่มแรงงานในร้านต้มยำกุ้งเป็นกรณีพิเศษ และเร่งด่วนเพื่อให้ทางรัฐบาลได้หาช่องทางในการช่วยเหลือต่อไปค่ะขณะที่ผู้ประกอบการนะครับจากตัวแทนผู้ประกอบการนะครับกล่าวว่าใน17ปีแล้วนะครับกับการรอคอยที่อยากจะให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มแรงงานในประเทศมาเลเซียให้เกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะตอนนี้นะครับทางร้านอาหารมาเลเซียต้องการมากที่สุดก็คือ work p r o m i t นะครับที่จะนำมาออมอบนะครับให้กับเชฟในแต่ละร้านอาหารก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นลำดับต้นๆน,น,นะครับ ลำดับต้นๆก็หมายถึงว่าความจําเป็นนั่นเองนะครับ,รบแล้วก็ฝากขอบคุณไปยังทางด้านของนายชนะธันแสงพุ่มเลขาธิการสบตน,นะครับที่ยังไม่ลืมคนไทยที่จะมาอยู่ในประเทศมาเลเซียที่มีมากกว่า10,000แคนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ได้มีการผลักดันเรื่องของอาร้านอาหารไทย ต้มยำกุ้งให้เป็นครัวอาหารฮาลานสู่ครัวโลกต้นแบบนะครับแล้วก็การสร้างโอกาสชีวิตที่ดีที่สุดให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับโดยนะครับเครือข่ายแรงงานต้มยำกุ้งก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของสอสอปและก็ภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่สุดนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าทางด้านของนายชนะทันแสงพุ่มนะครับรองเลขาธิการสออปตเนี่ยก็มีการขอบคุณกันมานะครับสำหรับคนไทยแรงงานในประเทศมาเลเซียนะครับ